วัสดีจ้าทุกคนค่ะวันนี้โตโต้พาทุกคนเดินรอบเมืองนิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นวันหยุดเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาคริสต์นะคะผู้คนกำลังหยุดงานกันเยอะเลยนะคะคงจะหยุดถึงวันอังคารเลยทีเดียวพาทุกคนชมรอบเมืองนิดหนึ่งนะคะด้านหน้าคือย่านร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะรอบๆโบสถ์เก่าแห่งนี้ค่ะโบสถ์แห่งนี้ก็อายุพันกว่าปีเลยทีเดียวนะคะผู้คนส่วนมากมาออกจากสถานีรถไฟมาจากประเทศเยอรมนีค่ะคนเยอรมันก็จะเริ่มหยุดวันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะคนฮอลแลนด์ก็บางส่วนเท่านั้นแต่เยอรมันหยุดกันหลายวันแล้วนะคะคงจะเป็นวันเกิดวันตายของพระเยซูคริสต์ละค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเลาะๆรอบๆเมืองนิดหนึ่งนะคะอากาศวันนี้ก็ถือว่าดีนะคะ11 12องศาได้ผู้คนนั่งตามคาเฟ่เยอะมากนะคะคาเฟ่ใหญ่ๆอย่างนี้บางครั้งมีคนทำงาน 2-3 คนเท่านั้นเองแต่คนฮอลแลนด์หรือฝรั่งเขาก็จะนั่งรอได้นะคะโต๊ะกับพ่อใหญ่ก็บางครั้งมารอเกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้เครื่องดื่มอาหารก็มีนะคะเพราะว่าค่าแรงแพงค่ะคนแน่นค่ะวันนี้อากาศเริ่มดีฝรั่งอยู่กับความหนาวตั้งนานก็เริ่มดีใจกันนะคะย่านนี้ก็เป็นย่านศูนย์รวมร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็จะรอบโบสถ์เก่าแห่งนี้นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็รอบๆวัดก็ว่าได้นะคะคืนนี้มีโปรแกรมต่างๆละคะเห็นพ่อใหญ่ไปยืนดูอยู่นู้นนะคะฟ้าสวยสวยกับก้อนเมฆวันนี้จักรยานเยอะที่ไหนผู้คนก็เยอะที่นั่นค่ะประเทศแห่งจักรยานคาเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะผู้คนกำลังมาเมืองกันเยอะเลยค่ะเมืองโตโต้อาศัยอยู่อาศัยคนเยอรมนีล่ะค่ะเป็นเศรษฐกิจหลักนะคะช่วงนี้ก็มีคลิปสั้นบ้างยาวบ้างผสมประสานกันไปมีเรื่องคุยก็จะนั่งคุยในบ้านนะคะทุกคนค่ะให้ทุกคนเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกผสมไปด้วยค่ะถ้าบ้านเราเมืองไทยทำได้อย่างนี้ก็ดีนะคะไปไหนมาไหนด้วยจักรยานนะคะไม่จำเป็นต้องโอ้ต้องอวดกันจัดจักรยานเก่าใหม่เขาใช้กันหมดส่วนมากถ้าคนจะใช้จักรยานไฟฟ้าก็คือคนมีฐานะนะคะฐานะดีนิดหนึ่งเพราะว่าจักรยานคันหนึ่งถ้าใหม่ๆก็ 5,000 4,000 ยูโรได้ตกก็ราวๆแสนกว่าบาทหรือว่า 200,000 บาทนะคะแล้วแต่คันไหนเทคนิคอะไรดีต่างๆนะคะนักเรียนหรือว่าคนทั่วไปฐานะการเงินอะไรไม่ดีเขาก็จะจักรยานธรรมดาพวกนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ได้กันไม่ได้กลัวหายนะคะถ้าจักรยานไฟฟ้าต้องล็อก2ชั้น3ชั้นเลยทีเดียวแต่จักรยานธรรมดาก็ล็อกเหมือนกันนะคะบางคนก็ขโมยด้วยความสะใจก็ไปโยนทิ้งแค่นั้นก็มีนะคะคนมันบ้านะคะเดินผมไปเดินไปนะปัญญาวานะคะพวกนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็คือพวกแกร็บหรือว่าหาส่งของตามบ้านของเซเว่นอย่างนี้ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะไปส่งส่วนมากพวกนี้ก็เด็กนักเรียนนักศึกษานะคะทำงานพาร์ทไทม์เป็นรถจักรยานไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวช่วงไหนได้ไปเที่ยวเมืองอื่นก็จะพาชมคลิปวิวสวยๆเมืองงามๆฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็รอบๆเมืองออกกำลังกายกันก่อนเดินรอบนี้ก็ได้ความอุ่นความร้อนขึ้นมาเหมือนกันค่ะแถวนี้ก็เส้นรอบนอกนะคะวันนี้โตโต้ก็ว่างค่ะ
ไม่มีลูกค้าแต่ก็เตรียมบ้านทำความสะอาดบ้านเสร็จอะไรเสร็จค่ะพรุ่งนี้วันเกิดของสามีของแฟนนะคะแกก็เชิญเพื่อนมา10กว่าคนล่ะค่ะก็จะเตรียมต้อนรับแขกกันพรุ่งนี้นะคะเอามาดื่มกันตอนเย็นค่ะท้องฟ้าสีสวยค่ะวันนี้ทุกคนทางนู้นใครนั่งอยู่บนตึกนู้นคะทุกคนคะใครนั่งเธอเลยอยู่บนตึกนู้นคะอาคารแห่งนี้คือพวกเรียนการดนตรีต่างๆร้องเพลงทั้งเต้นทั้งแดนทั้งอุปรานะคะด้านในนู้นก็จะมีการขายตัวขายบัตรเหมือนกันบางครั้งก็มีคอนเสิร์ตแสดงค่ะถือว่าคนล้นเมืองนะคะวันนี้ผู้คนเยอะมากวัดวิวเยสเซ็ปต์ก็ต้องใช้ทุกคนนะวิธีนี้ต้องต่อไปผู้คนล้นเมืองจ้าวันนี้ค่ะเศรษฐกิจดีเลยล่ะเพราะว่าสุดเขตนะคะสุดเขตชายแดนของแลนด์ติดเขตเยอรมนีค่ะเดินมาถึงตรงนี้ก็สวนสนุกเล็กๆพอได้เด็กเล่นกันนะคะกระโดดกันใหญ่เลยค่ะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยผู้คนล้นเมืองจริงๆค่ะวันนี้ค่ะคนเยอรมันทั้งนั้นค่ะธรรมดาตลาดนัดมีพรุ่งนี้นะคะมีวันเสาร์แต่วันนี้เขาก็เปิดเป็นตลาดนัดพิเศษค่ะสำหรับคนเยอรมันได้มาจับจ่ายใช้สอยก็ว่าได้นะคะส่วนคนฮอลแลนด์ก็หยุดเป็นบางส่วนคนเยอรมันหยุดงานกันแล้ว 3-4 วันก่อนนะคะล้นเมืองจริงๆค่ะร้านน้ำปั่นนะคะด้านหน้านู้นค่ะที่ถึงงานวัดบ้านเราเหมือนกันนะฮะ
หน้าห้างใหญ่คนก็เยอะค่ะเดี๋ยวตัวโต้จะเข้าไปในห้างนะคะทุกคนค่ะเดินย่านห้างนิดหนึ่งนะคะผู้คนก็แน่นด้านในก็แน่นด้านนอกก็แน่นค่ะด้านในก็มีร้านอาหารคาเฟ่นะคะคนแน่นหมดเลยค่ะเดี๋ยวโตโต้จะเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกินลมชมเมืองด้วยกันวันนี้หวังว่าทุกคนชอบกันค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย